จับจุดคือว่าต้องรู้ว่าหัวข้อนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรอันที่สองต้องแม่นยำเนื้อหาจับจุดก็คือต้องรู้จุดก่อนว่าหัวข้อนี้เนี่ยประเด็นสำคัญมีอะไรบ้างแม่นยำเนื้อหายกตัวอย่างเช่นอาจารย์ชัยถามแม่นยำเนื้อหายังไงอาจารย์ชัยยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ชัยถามคนที่จะมั่นสมรสได้ต้องอายุกี่ปีขึ้นไป17หรือ18 17หรือ18 17ปีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแม่นยำเนื้อหาทำพินัยกรรมอายุกี่ปีทำพินัยกรรมอายุกี่ปีน้องๆตอบอาจารย์ชัย15ปีคราวนี้อาจารย์ชัยถามทำพินัยกรรมเนี่ยสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยสมบูรณ์หรือต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมก็คือพ่อแม่ยินยอมใช้อาจจะใช้ศัพท์ง่ายๆนะอ้าวทำด้วยตัวเองโดยสมบูรณ์ใช้เซลหรือต้องให้พ่อแม่ยินยอมพาเลนนักเรียนเอาเซลหรือเอาพาเลนเนี่ยจะถามเรื่องความแม่นยำเนื้อหาเซลหรือพาเลนน้องๆทางบ้านเซลหรือพาเลนชูนิ้วดีกว่าเพราะว่าเสียงก้ำกึ่งมากใครว่าเซล1นิ้วใครว่าพาเลน2นิ้วชูนิ้วอาจารย์ชัยจะได้เห็นภาพชัดใครยิ่งชูสูงยิ่งสอบติดผิดไม่เป็นไรจะได้รู้ว่าตัวเองยังไม่แม่นยำเนื้อหา1เซล2พาเลนชูค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ขอดูหน้าน้องเอานะเอางี้ดีกว่าอนุญาตถ้าเกิดมาด้วยกันนะถึงทำได้ถ้าเกิดเพื่อนตอบผิดให้ขัดสมอง1ทีถ้าเกิด1ผิดตบ1ที2ผิดตบ2ทีเอามาด้วยกันนะไม่ใช่ไม่ได้มาด้วยกันเอาเนี่ยฉันตบแกแหละเกิดเรื่องแน่ๆมาเรียนมันจะได้มาไม่ได้มาเรียนละเอาใหม่1หรือ2ชูค้างไว้เพื่อนข้างดูด้วยเขาผิดจะได้จ้องตบเลยเอาละแต่ฉันมาคราวนี้ฉันได้ฟาดแกแหละเอามือลงคำตอบก็คือขอเสียงหน่อยคำตอบก็คือ1หรือ2หนึ่งหรือสองหนึ่งฉันว่าแล้วอาจารย์ชัยต้องลวงฉันไหนใครถูกยอมรับมาซะดูดีห้ามยอมรับนะซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะใครถูก 2,000 กว่าคนนี่ถูกประมาณสัก100คนน้ำตาไหลทำพินัยกรรมเมื่ออายุ15ปีสามารถทำได้ตัวเองโดยสมบูรณ์อาจารย์ชัยถามต่อเพราะว่าหนูบางคนเดี๋ยวช่วงนี้จะมีคนอยากจะสอบเข้าคณะนิติศาสตร์เยอะมากอาจารย์ชัยถามนิดนึงถ้าเกิด14ปีทำพินัยกรรมล่ะ14ปีทำพินัยกรรมนี่พินัยกรรมนั้นตกเป็นโมฆะหรือโมคิยะอ้าวโมฆะหรือโมคิยะอ้าวละฮะน้องๆว่ายังไงโมโคไม่มีแม้มีโมโคอาใหม่ชูนิ้วเหมือนกันโมคะ1นิ้วโมคิยะ2นิ้วเพราะว่าเสียงตอบจะอาจารย์ชัยเสียงมันเสียงน้องๆจากกล้องอาจารย์ชัยไม่ได้ยินชูนิ้วเห็นชัดๆเลย1โมคะ2โมคิยะชูค้างไว้ใครชูขอให้สอบติดเลือกคณะอะไรก็ขอให้สอบติดอ่ะกล้องแพนไปเลยครับกล้องแพนไปเลยครับให้ดูเลยครับว่าน้องๆในห้องส่งนี่ตอบถูกหรือตอบผิดแล้วน้องๆทางบ้านดูซิว่าเราตอบถูกมั้ย1โมคะ2โมคิยะเอามือลงคำตอบที่ถูกต้องคือ1หรือ2 1หรือ2 1หรือ2คำตอบคือ1โมฆะใครถูกขอดูหน้าหน่อยใครถูกขอดูหน้าหน่อยเอามือลงบางคนบอกว่าแก2ข้อนี้ฉันไม่ถูกสักข้อหนึ่งจะต้องให้อาจารย์ชัยสอนไสยศาสตร์แล้วทำไมดาวไม่โดนใจอาจารย์ชัยสักทีนึงบอกว่าวิชาสังคมนี่ถ้าเกิดเนื้อหาแม่นรู้สึกทำข้อสอบได้ถ้าเกิดเนื้อหายังไม่แม่นอย่าได้คิริอาจไปสอบสู้กับเขาเข้าใจไหมเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อนี้อาจารย์ชัยจะมีเขียนให้นะรู้สึกไม่ต้องเขียนจดตามนี้นะอาจารย์ชัยเกริ่นให้ดูว่าเวลากลับไปอ่านหนังสือเล่มนี้ที่อาจารย์ชัยให้ไปเนี่ยไปอ่านเนื้อหาก่อนเนื้อหาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นอาจารย์จะเขียนศัพท์คำว่าตัวอย่างเช่นเบื้องต้นอาจจะพูดถึงเรื่องจุลภาคมหาภาคระบบเศรษฐกิจไล่ลงมาเดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดส่วนหน้าที่พลเมืองในหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจารย์ชัยจะเขียนฉีกแนวออกไปโดยการเขียนตั้งคำถามโดยการตั้งคำถามชวนคิดให้หาคำตอบยกตัวอย่างเช่นนักเรียนลองเปิดไปดูนิดนึงได้ไหมหน้าที่พลเมืองอาจารย์ชัยจะอยู่หน้าที่หยิบหนังสือขึ้นมาเลยครับจะอยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยจะอยู่หน้าที่ยกตัวอย่างเช่นไปดูหน้าที่33
อาจารย์จะเขียนว่าวัฒนธรรมและสังคมมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรสังเกตว่าอาจารย์ชัยจะตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อนักเรียนฉุกคิดจะได้หาคำตอบอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการนำเสนอเพื่อให้รู้สึกเกิดคำถามเมื่ออ่านปั๊บจะวกกลับมาอ่านคำถามเดิมว่าคำตอบที่เราได้นั้นเนี่ยเราชัดเจนหรือยังเรารู้จริงหรือยังเราแม่นยำหรือกันนั้นในหัวข้อนี้3หัวข้อนี้อาจารย์คิดว่าการนำเสนอในรูปแบบการตั้งคำถามจะเกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าหรือเปิดไปดูหน้านี้เช่นตรวจหน้าเรื่องหน้าเรื่องหน้าเปิดรู้สึกเปิดไปดูหน้า41หน้า41หัวข้อที่10การบริหารการจัดการส่วนแผ่นดินจะแบ่งออกเป็นส่วนใดบ้างส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นอย่างนี้เป็นต้นกระทรวงทบวงกรมจัดอยู่ในส่วนไหนน้องๆว่าส่วนกลางน้องลองอ่านให้จันใจฟังส่วนภูมิภาคได้แก่อะไรบ้างจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านนะราชการส่วนท้องถิ่นมีอ่านพร้อมกันมีอะไรบ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลรูปแบบพิเศษได้แก่กรุงเทพกับพัทยาข้อสอบบางครั้งจะบอกว่าไม่ได้ถามละเอียดจุกจิกเลยไม่ได้หัวข้อนี้ข้อสอบชอบถามละเอียดเช่นเทศบาลมีทั้งหมดกี่ประเภทเทศบาลอะไรบ้างนักเรียนอ่านให้จันชัยฟังเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลอาจารย์ใช้ให้สูตรนักเรียนจดเวลาสอนจะไปสอนเทคนิคง่ายๆสูตรในการจำอันนี้ให้ท่องจำง่ายๆว่าเทศบาลตำมือนะเทศบาลตำมือนะข้อสอบเคยถามว่าเทศบาลอำเภอมีไหมน้องจ๋าไม่มีตำก็คือมาจากคำว่าอะไรบอกอาจารย์ชัยตำก็คือตำบลมือมาจากคำว่าเมืองณคือนครเทศบาลอ่านพร้อมกันอ่านว่าตำมือนะเทศบาลอำเภอมีไหมข้อสอบเคยถามเทศบาลอำเภอมีไหมไม่มีอันนี้เป็นตัวหลวงนี่เป็นตัวหลวงอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างบางตัวให้จึงเกิดเป็นการเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโดยการตั้งคำถามฉะนั้นพอนักเรียนอ่านเสร็จปั๊บจะโยงกลับมาที่คำถามเหมือนเดิมว่าเราเข้าใจหรือเปล่าดูต่อขออีกหัวข้อหนึ่งนะนักเรียนจะได้รู้อาจารย์ชัยจะพูดถึงโครงสร้างเช่นเรื่องกฎหมายเมื่อกี้นี้อาจารย์ชัยถามแล้วนักเรียนยังตอบอาจารย์ชัยไม่ค่อยได้ถูกต้องมากนะเช่นเรื่องกฎหมายไปดูหน้าที่55ข้อที่5หน้า55ข้อที่5บางหัวข้อจะพูดถึงเรื่องศักดิ์ของกฎหมายลำดับศักดิ์ของกฎหมายจะหัวข้อนี้เนี่ยจะสังเกตว่ากฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศก็คือกฎหมายอะไรเอ่ยรัฐธรรมนูญลองมาคืออะไรนักเรียนอ่านพร้อมกันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดกฤษฎีกาแล้วก็กฎกระทรวงนี่เวลาอาจารย์ชัยสอนเนี่ยจะบอกเทคนิคง่ายๆจะมีสูตรง่ายๆนักเรียนจดตามอาจารย์ชัยเวลาสอนนี่จะสอนสูตรเอาไปมาประยุกต์ใช้ศักดิ์ของกฎหมายสูตรนี้ง่ายมากให้ท่องว่าทำบาปกันดีกว่าคำว่าธรรมตัวนี้นักเรียนหมายถึงอะไรเอ่ยลองบอกอาจารย์ชัยซิธรรมก็คือรัฐธรรมนูญบาปบาปใบไม้นี่น่าจะเป็นอะไรพระราชบัญญัติปอปาล่ะน้องๆจ๋าปอปานี่คืออะไรเอ่ยประมวลกฎหมายประมวลแปลว่ารวบรวมเรียบเรียงนั่นแปลว่าเอากฎหมายที่ไม่ได้เป็นหมวดหมู่จัดให้มันเรียบเรียงรวบรวมเรียบเรียงเข้าอยู่ด้วยกันกันนะลองบอกอาจารย์ชัยซิกันนี่คือพระราชกำหนดดีคือพระราชกฤษฎีกากว่าคืออะไรเอ่ยบอกอาจารย์ชัยกฎกระทรวงสูตรนี้ง่ายมากนักเรียนพูดพร้อมกันให้ท่องว่าทำบาปกันดีกว่าเอาเทคนิคจากที่พี่หนูดีมาประยุกต์ใช้โดยการจับแฟ้มกล่องเห็นไหมแล้วก็ใช้เทคนิคคำศัพท์ง่ายๆที่อ่านแล้วขำๆอ่านแล้วตลกอ่านแล้วทำให้เราจำได้แม่นเพราะมันคำศัพท์มันแปลกๆดีสูตรนี้ก็เอาไปใช้ได้แล้วเดี๋ยวพูดพร้อมกันอีกหนึ่งรอบใครพูดเคยสอบติด1 2 3ทำบาปกันดีกว่าทำคือรัฐธรรมนูญบาปก็คือบาปใบไม้คือพระบัญญัติปปาคือประมวลกฎหมายกันคือพระกำหนดดีคือพระกฤษฎีกากว่าคือกฎกระทรวงสูตรพร้อมกันอันนี้ให้ท่องว่าทำบาปกันดีกว่าอาจารย์ชัยถามว่ากฎหมายใดถือว่าเป็นกฎหมายชั่วคราวออกกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนอย่างปีที่ผ่านมารัฐบาลออกกฎหมายนี้ในการกู้ยืมเงินเพราะเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน
กฎหมายที่ได้ออกกรณีกุศลเดือนในการกู้ยืมเงินนี้เขาเรียกว่าพระราชกำหนดเป็นกฎหมายชั่วคราวออกกรณีไหนนะฉุกเฉินเร่งด่วนเป็นกฎหมายชั่วคราวคำว่าเป็นกฎหมายชั่วคราวก็แปลว่าเอามาใช้ได้ชั่วคราวเสร็จแล้วจะต้องนำกฎหมายนี้เข้าไปสู่การพิจารณาของรัฐสภาฉันเวลานักเรียนอ่านแบบนี้หนังสือเล่มนี้ที่อาจารย์ชัยให้ก็คือจะเป็นคำถามในเล่มนี้เพื่อนักเรียนอ่านปั๊บจับประเด็นให้ได้พอจับประเด็นได้ปุ๊บเนี่ยก็ลองกลับมาถามตัวเองหนึ่งแต่ว่าเทคนิคประเภทพวกนี้เนี่ยจะต้องค่อยๆถ่ายทอดให้ฟังว่าเอาหลักการง่ายๆที่นักเรียนจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้หรือยกตัวอย่างเช่นอีกหัวข้อนึงที่อาจารย์ชัยจะสอนสูตรให้ก็คือนักเรียนเปิดไปดูหน้านิดนึงเรื่องรัฐและการเมืองรัฐเดียวกับรัฐรวมนี่นักเรียนพอจับประเด็นได้ไหมเปิดไปดูหน้าที่40รัฐเดียวกับรัฐรวมน้องๆเปิดดูหน้าที่40นักเรียนคิดว่าประเทศไทยที่เป็นรัฐเดียวหรือเป็นรัฐรวมเดี่ยวหรือรวมเดี่ยวเดี่ยวกับรวมอยู่ตรงไหนรวมเนี่ยมันอยู่ที่จำนวนรัฐบาลถ้าเกิดเป็นจำนวนรัฐบาลตั้งแต่2รัฐบาลขึ้นไปเป็นรัฐรวมจดเพิ่มรัฐรวมนี่สังเกตได้อีกอย่างนึงมักเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มีหลายเชื้อชาติหลายเชื้อชาติมีเชื้อชาติเยอะฉันในสูตรนี้สังเกตได้ว่ามีอยู่2ประเทศที่ออกข้อสอบถามเรื่อยๆก็คือประเทศมาเลเซียมาเลเซียนี่มีปัญหาเรื่องเชื้อชาติไหมน้องๆหลายเชื้อชาติไหมปีที่แล้วก็ทะเลาะกันระหว่างเชื้อชาติมุสลิมกับจีนพม่าหลายเชื้อชาติไหมหลายเชื้อชาติตอนที่นางองซานซูจีไปหาเสียงอ่ะจะต้องไปพบเผ่าหลายเผ่าในประเทศพม่าเลยนะอินเดียเป็นประเทศเล็กหรือเป็นประเทศใหญ่เล็กหรือใหญ่ใหญ่ออสเตรเลียเล็กหรือใหญ่ใหญ่อเมริกาเล็กหรือใหญ่ใหญ่งั้นสูตรนี้อาจารย์ชัยจะให้สูตรนักเรียนจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายๆแต่นักเรียนเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วนะว่าการเป็นรัฐรวม1ต้องเข้าใจว่ารัฐบาล2รัฐบาลขึ้นไปแล้วก็มีหลายเชื้อชาติแล้วก็มีขนาดใหญ่แต่เทคนิคอันนี้อาจารย์ชัยมาใช้เพื่อว่านักเรียนจะได้ทำข้อสอบได้ง่ายๆสูตรนี้ก็คือเวลาสอนจะสอนสูตรรัฐเดียวกับรัฐรวมเพราะว่าเรามีจำกัดแบบนี้คราวนี้อาจารย์ชัยถามหนูต้องตอบอาจารย์ชัยนะไทยแลนด์เดียวหรือรวมไทยแลนด์เดี่ยวรวมเดี่ยวอเมริการวมแคนาดารวมสิงคโปร์เดี่ยวพม่ารวมสูตรนี้ง่ายๆนะเรียนจดสูตรให้อาจารย์ชัยให้เลยสูตรนี้ให้ท่องง่ายๆว่าอินเดียชอบเลียมาม่าโหเทคนิคแผ่วๆมากอินเดียชอบเลียมาม่าอินเดียเป็นรัฐรวมอาจารย์แล้วเลียตัวนี้น่าจะหมายถึงประเทศไหนบอกอาจารย์ชัยออสเตรเลียมาม่ามาก็คือมาเลเซียมาก็คือพม่ามาเลเซียตอนช่วงหลังนี้ออกนโยบายชื่อว่านโยบายภูมิบุตรเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องเชื้อชาตินโยบายภูมิบุตรนี้เนี่ยเข้าข้างพวกมุสลิมเพราะว่าที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยจะมีมุสลิมกับจีนดังจีนเนี่ยครองเศรษฐกิจก็เลยทำให้พวกมุสลิมนี่ไม่ค่อยพอใจพยายามจะออกนโยบายสังเกตว่าผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ของมาเลเซียนายกมาเลเซียนี่เป็นมุสลิมไม่ใช่จีนนะดังนั้นอินเดียชอบเลียมาม่ามาก็คือมาเลเซียมาก็คือพม่าเพิ่มมาม่านี้อินเดียชอบรสหวานหรือรสเค็มรสหวานหวานก็คือมาจากศัพท์ว่าสวีทสวีทตัวนี้เราดูสิลองเดาซิน่าจะหมายถึงประเทศอะไรเอ่ยประเทศอะไรเอ่ยเก่งมากประเทศสวิตเซอร์แลนด์อาจารย์ชัยสอนเทคนิคการจำง่ายๆแบบนี้ดีไม่ดีดีไม่ดีดีแล้วนักเรียนจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ได้สูตรนี้นักเรียนพูดพร้อมกันให้ท่องว่าอินเดียชอบเลียมาม่ามาก็คือมาเลเซียมาก็คือพม่าชอบหวานหรือชอบเค็มนะชอบหวานหรือชอบเค็มนะหวานหวานคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนั้นในหนังสือเล่มนี้ที่อาจารย์ชัยบอกก็จะดึงประเภทพวกนี้ขึ้นมาให้แล้วนักเรียนก็อ่านคำถามอย่างเช่นข้อที่3ถามว่ารัฐเดียวกับรัฐรวมมีความแตกต่างกันอย่างไรพอนักเรียนอ่านเสร็จปั๊บวกกลับมาดูที่คำถามหัวข้อเหมือนเดิมว่าเมื่อกี้นี้ที่อ่านไปปั๊บเนี่ยตอบคำถามที่อาจารย์ชัยถามได้ไหม
ดังนั้นรูปแบบการเสนอในหัวข้อที่เป็นหัวข้อนี้หน้าที่พลเมืองอาจารย์จะคิดว่าการเสนอรูปแบบนี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์ได้มากกว่าซึ่งลูกศิษย์สามารถทบทวนด้วยตัวเองได้ที่เป็นคำถามนะเอาละมาดูต่อคราวนี้อาจารย์ชัยถามคำถามชวนคิดก็เลยมานั่งถามอาจารย์นั่งหนูทุกคนซีวิลลอกับคอมมอนลอคำถามว่าประเทศไทยกฎหมายไทยเป็นกฎหมายซีวิลลอหรือคอมมอนลอไทยเป็นซีวิลหรือเป็นคอมมอนใครจะสอบคณะนิติศาสตร์ประเทศไทยเป็นซีวิลลอหรือคอมมอนลอเอาลนะบางคนไม่กล้าตอบซิลมอนเอารวมกันแล้วกันคำตอบคือประเทศไทยกฎหมายไทยเป็นแบบซีวิลลอก็คือลายลักษณ์อักษรเขาเรียกกฎหมายลายลักษณ์อักษรเช่นไทยคอมมอนลอคือกฎหมายที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรประเทศที่ใช้กฎหมายที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรเช่นอังกฤษอเมริกาอย่างเงี้ยรัฐสภากับประธานาธิบดีปีนี้ก็น่าถามเพราะอะไรเอ่ยบารักโอบามาไหนอาจารย์ชัยถามโอบามานี่เป็นประธานาธิบดีคนที่เท่าไหร่ของอเมริกา44โอบามานี่เป็นประธานาธิบดีสมัยที่เท่าไหร่สมัยที่ไหนน้องจ๋าสมัยที่2แปลว่าประธานาธิบดีอเมริกามาจากการเลือกตั้งทุกๆกี่ปีเลือกตั้งทีนึง4ปี4ปี1สมัย4ปี1สมัยนั่นแปลว่าโอบามาเป็นประธานาธิบดีไปแล้วกี่สมัยน้องๆจ๋าคือณตอนนี้เป็นสมัยที่2สมัยที่2ถามว่าถ้าเกิดครบ4ปีจะลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกหรือไม่ได้อีกหรือไม่ไม่ได้สูงสุดเป็นได้เพียงแค่2สมัยรวมทั้งหมดกี่ปี8ปีรัฐสภากับประธานาธิบดีอย่างคราวที่แล้วอาจารย์ชัยถามนิดนึงเพราะว่าออกก็สอบถามบ่อยเพราะว่าเมื่อที่ผ่านมาเรามีการอภิปรายลงมติไม่ไว้วางใจภาษาไทยเรียกว่าซักฟอกคำถามถามว่ารัฐสภาก็คือไทยประธานาธิบดีที่อเมริกาคำถามถามว่าไทยนี่อันนั้นเดี๋ยวจำไม่ง่ายนะรัฐสภาก็คือไทยโอบามาก็คืออเมริกาถามระหว่างรัฐสภาไทยกับอเมริกาไทยมีการยุบสภาไหมไทยมีการยุบสภาไหมไทยมียุบสภาอเมริกามีไหมน้องไม่มีโน no. พูดไปไม่ว่างใจอยากจะใช้ศัพท์เป็นงานแล้วกันซักฟอกไทยมีซักฟอกไหมที่เขาหูว่ากันเดือดสภาหาหลักฐานเลยซักฟอกบ้านเรามีไหมมีอเมริกามีซักฟอกไหมไม่มีงั้นเวลาเขาสอบถามจะถามเปรียบเทียบอย่างเงี้ยปีนี้ก็น่าถามอีกนะศัพท์สังคมวิทยาทั้งหลายก็จะเห็นว่าแนวทางนั้นเวลานักเรียนจับจุดอาจารย์ชัยพูดเฉพาะในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายนะเศรษฐศาสตร์กับหน้าที่พลเมืองนะให้นักเรียนเห็นภาพเอาแค่2หัวข้อนี้ก็จะกระอักเลือดแล้วอ่ะเปิดไปดูข้อที่4อีกหน้าหนึ่งกำลังใจงั้นกำลังใจตัวนี้เนี่ยถามว่าเวลาอ่านหนังสือนักเรียนท้อบ้างไหมถามจริงๆเหอะท้อสมัยอาจารย์ชัยเป็นหนูนี่ก็ท้อเหมือนกันนะเพราะว่าโอ้โหเนื้อหาเยอะหรือน้อยเยอะแล้วรุ่นนี้เนี่ยเจอทั้งหมดกี่ตัวเลือก5ตัวเลือกสมัยรุ่นอาจารย์ชัยนี่สอบ100ข้อ3ชั่วโมงรุ่นหนูนี่กี่ข้อ80ข้อกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงหนูอยากได้แบบไหนอยากได้แบบรุ่นอาจารย์ชัยมั้ย100ข้อ3ชั่วโมงหรือ80ข้อ2ชั่วโมงแบบไหนดีกว่ากันแบบไหนดีกว่ากันแบบอาจารย์ชัยดีกว่า100ข้อ3ชั่วโมงสมัยอาจารย์ชัยนี่ยังไม่มีระบบแบบรุ่นหนูที่แบบดูทางอินเทอร์เน็ตได้ประกาศผลได้สมัยรุ่นอาจารย์ชัยนี่ต้องไปดูบอร์ดสมัยสอบติดจุฬาต้องไปดูบอร์ดตรงสนามจุ๊บตรงจุฬานั้นเขาจะติดป้ายจำนวนบุคคลที่สอบติดประมาณสัก 3-4 โรแมนติกมากเราถือเทียนกันไปบางคนถือไฟฉายนะไอ้คนติดก็ดีใจเย้ไอ้คนไม่ติดก็เมื่อข้าไม่ติดเผาซะเลยจะได้ไม่ต้องดูกันรุ่นสมัยก่อนมันค่อนข้างมันแล้วก็ลุ้นดีว่าติดไม่ติดแต่รุ่นนี้เดี๋ยวพอตั้งแต่มีถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์ดูสามารถทางอินเทอร์เน็ตได้ฉะนั้นลูกศิษย์ก็จะมีตัวช่วยเยอะยกตัวอย่างเช่นบางคนสอบไม่ติดก็จะโทรไปหาแกฉันสอบไม่ติดแกก็ไม่ติดเหมือนกันในขณะที่เรากำลังลุ้นอยู่ไม่ต้องรับโทรศัพท์ใครใดทั้งสิ้นลุ้นด้วยตัวเองไม่ต้องไปบอกรหัสใครด้วยนะเพราะอาจจะมีประเภทเพื่อนที่หวังดีหากำลังใจอาจจะมีประเภทพวกนี้กันแล้วก็หาแนวร่วมเมื่อข้าไม่ติดแกก็ไม่ติดเหมือนกันอันนี้บอกขำๆไปนะสรุปกำลังใจที่นี้นักเรียนช่วยอ่านให้อาจารย์ชัยฟังพร้อมกัน
่านเสียงดังฟังชัดนั่งตัวตรงเลยครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอ่านหนังสือตอนช่วงนี้เนี่ยโดยเฉพาะพี่ๆม .6 เวลามันเหลือน้อยมากแล้วเราต้องการกำลังใจวันใดที่ท้อขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ตึงเกินไปแล้วก็ไม่ให้หย่อนเกินไปแต่ว่าบางครั้งที่เกิดหมดกำลังใจคติพจน์พวกนี้สอนจะจะดีมากนักเรียนอ่านภาษาอังกฤษพร้อมกันอาจารย์จะขึ้นต้นให้นะครับน้องๆทางบ้านอ่านด้วยจะได้รู้ด้วยอยู่ในหนังสือหน้าแรกเลยหนังสือหน้าแรกน้องๆคนไหนที่มีหนังสือจะอยู่ในหนังสือหน้าแรกที่อาจารย์ชัยแจกให้หน้าเท่าไหร่ครับหน้าที่31อ่านพร้อมกัน1 2 3เสียงดังฟังชัดใครอ่านขอให้สอบติดได้เลือกอันดับที่1ก็ขอให้ได้ที่1สมดังใจปรารถนาแวร์1 2 3 Where there's a will there's a way แปลว่าTime and time wait for no man แปลว่านักเรียนว่าจริงไหมจริงประยุกต์เข้ากับเศรษฐศาสตร์เลยเวลามีจำกัดหรือไม่จำกัดเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดหรือไม่จำกัดจำกัดกี่ชั่วโมง24ชั่วโมง24ชั่วโมงนักเรียนแบ่งการอ่านหนังสือกับการนอนอย่างไรอะไรมากกว่ากันเอานอนมากกว่าอ่านเจริญพรโยมอ่านพร้อมกันถาม1 2 3แปลว่าหนูว่าจริงมั้ยจริงเวลาผ่านไปแต่ละวันนี้เราไม่สามารถได้กลับมาคืนได้เลยฉะนั้นทุกเวลาทุกนาทีณตอนนี้ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์และมีค่าสูงสุดนะฉะนั้นเวลาเพื่อนชวนอ่านหนังสืออีกคนนึงชวนไปดูหนังทำอะไรดูหนังเจริญพรNever 1 2 3 แปลว่าอะไรน้องๆอย่าผัดวันประกันพรุ่งผัดมะเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวค่อยอ่านปรากฏว่าพรุ่งนี้สอบโอเด็ดอ่านคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ไปสอบอ่านพร้อมกัน Nothing 1 2 3แปลว่าอะไรนักเรียนว่าจริงมั้ยจริงสำเร็จได้ด้วยใจสำเร็จได้ด้วยใจคือใจต้องคิดจะทำก่อน whatever 1 2 3แปลว่าอะไรเมื่อเขาทำได้เราก็ทำได้เขาก็2มือ1สมองเหมือนเรามีใครมี2หัวป่ะไม่มีมันเท่ากันหมดอ่ะเขาทำได้เราก็ทำได้ความขยันสุดท้ายอาจารย์ชัยชอบประโยคนี้อ่านพร้อมกัน no pains no gains แปลว่าอะไรไม่มีอะไรมาได้โดยไม่เจ็บปวดไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายๆนักเรียนต้องสู้และขยันสู้ไม่สู้สอบคราวนี้เสียงเบามากสู้ไม่สู้โหยอดเยี่ยมมากพิชิตข้อสอบในกรณีนี้เนี่ยอาจารย์ชัยจะพูดบางตัวนักเรียนค่อยๆดูนะไม่ต้องจดนะอาจารย์ชัยจะให้นักเรียนฟังวิธีวันนี้เราจะนักเรียนจบเรียนจบจากอาจารย์ชัยปั๊บเอาเทคนิคแบบนี้หยิบสมุดมาเล่มนึงแล้วเปิดอ่านในเล่มนี้ขออาจารย์ชัย1รอบอย่าขีดทุกบรรทัดนะบางคนขีดทุกบรรทัดอันนี้อันตรายมากแปลว่าอ่านไม่เป็นจับเฉพาะจุดสำคัญสำคัญแล้วจับประเด็นสำคัญนั้นมาเขียนในแบบนี้เช่นในหนังสือเล่มเศรษฐศาสตร์อาจารย์จะเขียนเศรษฐศาสตร์ทั่วไปจุลมหาจุลแปลว่าเล็กมหาแปลว่าใหญ่ทีนี้อาจารย์ชัยถามง่ายๆธนาคารแห่งประเทศไทยลดอัตราดอกเบี้ยธปท.ลดอัตราดอกเบี้ยอันนี้ประโยคนี้เป็นเล็กเป็นจุลหรือเป็นมหาจุลหรือมหาเล็กหรือใหญ่เล็กก็คือเฉพาะบุคคลเฉพาะหน่วยธุรกิจใหญ่ก็คือกระทบต่อระดับทั้งประเทศอันนี้เฉพาะบุคคลหรือระดับประเทศระดับประเทศฉะนั้นธนาคารประเทศไทยทำอะไรก็ตามถือว่าเป็นมหาภาคนะไม่ต้องจดจะฟังอาจารย์ใช้ให้เข้าใจฉะนั้นเวลารู้สึกกลับไปทำหนังเล่มนี้หยิบสมุดขึ้นมาอีกเล่มนึงจดเป็นช็อตโน้ตว่ามันมีหัวข้ออะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นข้อที่2ระบบเศรษฐกิจในโลกของเรามีทั้งหมดกี่ระบบทุนนิยมสังคมนิยมผสมไทยเป็นแบบไหนบอกอาจารย์ชัยไทยเป็นแบบไหนไทยเป็นแบบไหนผสมในโลกโดยส่วนใหญ่เป็นแบบผสมเช่นอาจารย์ชัยเขียนให้ดูแนวตั้งคือการเมืองแนวนอนคือเศรษฐกิจแนวตั้งการเมืองประชาธิปไตยนี่ตรงข้ามกับว่าเผด็จการหรือคอมมิวนิสต์เผด็จการหรือคอมมิวนิสต์เผด็จการถ้าเกิดแนวนอนหมายถึงระบบเศรษฐกิจทุนนิยมตรงข้ามกับคำว่าอะไรสังคมนิยม
ตรงกลางคืออะไรน้องๆผสมแล้วคราวนี้ที่หนูได้ยินคำว่าคอมมิวนิสต์นี่คือตรงไหนคอมมิวนิสต์มันเกิดจากระบบเศรษฐกิจกับการเมืองผสมเข้าด้วยกันเราเรียกว่าคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้ที่เป็นคอมมิวนิสต์เกาเหนือหรือเกาใต้เกาเหนือหรือเกาใต้เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเรียกว่าโสมแดงหรือโสมขาวใครไปสอบรัฐศาสตร์มาโสมแดงหรือโสมขาวโสมแดงเกาหลีเหนือโสมใต้เราเรียกว่าโสมขาวเรียกว่ามาถึงเกาหลีใต้นะนิชคุณฮะพรีเซนเตอร์แบรนด์นี่เป็นนักร้องในวงโอ้โหเรื่องนี้ตอบแม่นเนาะพอจะใช้ให้ท่อมไปกันนี้นะโอ้โหมันจะเป็นจะตายการเมืองเป็นแบบประชาธิปไตยระบบเศรษฐกิจเป็นแบบสังคมนิยมเราเรียกว่าสังคมนิยมประชาธิปไตยอันนี้จดนิดนึงอันไหนที่สำคัญอาจารย์ชาจะบอกให้จดสังคมนิยมประชาธิปไตยคือประเทศทางแถบยุโรปเหนือยุโรปเหนือเราเรียกว่าสแกนดิเนเวียหรือไอเบรียสแกนดิเนเวียหรือไอเบรียสแกนดิเนเวียไหนมีประเทศไหนบ้างที่เป็นยุโรปเหนือบอกชื่อให้อาจารย์ชัยฟังหน่อยซิมีประเทศไหนบ้างนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กฉะนั้นเวลาเรียนสังคมปั๊บการจำได้จากภาพจะช่วยได้แล้วเวลาอาจารย์ชัยสอนปั๊บก็จะทดสอบเดี๋ยวนั้นเลยว่านักเรียนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงไหมโดยการใส่หมายเลข1ประชาธิปไตย2เผด็จการ3ทุนนิยม4สังคมนิยม5ผสม6สังคมนิยมประชาธิปไตย7คอมมิวนิสต์ในขณะที่มือจดปากพูดตามอาจารย์ชัยช้าๆชัดๆ1ประชาธิปไตย2เผด็จการ3ทุนนิยม4สังคมนิยม5